ในการศึกษาครั้งนี้จะเล่าถึงการขยายตัวของพระนครศรีอยุธยาการเมืองภายในและการขยายตัวไปสู่ภายนอกหัวใจสำคัญของการเกิดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเป็นราชธานีที่สำคัญในศตวรรษที่18แล้วกล่าวได้ว่าพระบรมมหาชวังเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลและศูนย์กลางแห่งอำนาจของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหัวใจนี้เองจึงนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองภายในระหว่าง2ราชวงศ์ที่สำคัญคือราชวงศ์สุพรรณภูมิและราชวงศ์ลพบุรีอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าราชวงศ์ลพบุรีนั้นเป็นต้นกำเนิดเป็นศูนย์กลางการเกิดและเครือข่ายความสัมพันธ์ของพระเจ้าอู่ทองขนาดเดียวกันสุพรรณภูมิก็เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อำนาจและเครือข่ายบารมีที่ยาวนานของกลุ่มชายาของพระเจ้าอู่ทองเมื่อสองอาณาจักรล้อล้อมรวมกันภายใต้ความเป็นพระนครศรีอยุธยาเมื่อหลังจากพระเจ้าอู่ทองสิ้นพระชนม์ลงแล้วพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชการที่พระราชโอรสของพระเจ้าอู่ทองขึ้นครองราชครั้งนี้เองอายุยังน้อยทำให้ลุงอาณาที่เกี่ยวข้องในสายแม่ที่สุพรรณภูมิเริ่มมองเห็นว่าพระมหากษัตริย์พระชามนากำลังอ่อนแออยู่ที่กรุงศรีอยุธยาจึงนำขบวนพญาทั้งหมดยกทัพมายึดอำนาจของหลานคือลูกชายของพระเจ้าอู่ทองหรือราเมศวรในขณะนั้นแต่การยึดอำนาจขณะนั้นไม่ได้เกิดการฆ่าอย่างที่เราเข้าใจกันแต่เป็นการย้ายฐานอำนาจคือกลุ่มสุพรรณภูมิทั้งหมดนำโดยขุนหลวงพ่องั่วยกทัพมายึดกรุงศรีอยุธยาและก็ผลักดันให้ราเมศวรหลานชายหรืออาจจะใช้คำว่าเกิดขึ้นจากน้องเขยกลับไปอยู่ในแว่นแคว้นเดิมคือจากลพบุรีพระราเมศวรก็ได้ย้ายฐานกำลังกลับไปอยู่ที่ลพบุรีช่วงเวลานี้เองจะเห็นได้ว่าอำนาจของสายสุพรรณบุรีนั้นได้ขยับเข้ามาอยู่ในพื้นที่บรมมหาชวังและยึดพระนครศรีอยุธยาเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งสุพรรณภูมิขณะเดียวกันกลุ่มแก๊งลพบุรีเก่าดั้งเดิมก็กลับไปเก็บตัวสั่งสมอาวุธสั่งสมยุทโธปกรณ์อยู่ภายใต้อาณาจักรดั้งเดิมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือลพบุรีสถานการณ์ขณะนี้เองทำให้กรุงศรีอยุธยาเริ่มมีบารมีมากขึ้นภายใต้ราชวงศ์ของสุพรรณภูมิสุพรรณภูมิมีความสำคัญขนาดที่ติดต่อการค้ากับเมืองจีนมีหลักฐานบันทึกของชาวจีนบอกเลยว่ามีกลุ่มเสียนเดินทางออกไปติดต่อกับราชสำนักจีนขณะเดียวกันขุนหลวงพ่องั่วได้ขยายฐานกำลังไประดมสินค้าของป่าจากภายในประเทศหรือภายในทวีปออกมาคือการขยายตัวเข้าสู่ลำน้ำปิงเข้ายึดเมืองกำแพงเพชรและขยายอิทธิพลเข้าไปยึดเมืองสุโขทัยช่วงเวลานี้เองขุนหลวงพ่องั่วเองขยายยกทัพไปตีกรุงศรีกองทัพเอากองทัพของกรุงศรีอยุธยาไปตีที่สุโขทัยถึง8ครั้งจนเจ้าเมืองกำแพงเพชรออกมาถวายบังคมยกแม่ให้กลายเป็นบาทบริจาริกาในพระราชในศิลาจารึกบอกเลยว่าสัตว์กำแพงเพชรเรียกคุณหลวงพ่องัวว่ามหาบพิตรเจ้าลุมตนเลี้ยงซึ่งท้อนว่าเป็นลักษณะของพ่อเลี้ยงหรือลุงตนเลี้ยงซึ่งมีความสัมพันธ์เครือญาติกับเมืองกำแพงเพชรขณะเดียวกันหลักฐานบางส่วนก็ชี้เห็นว่าน้องสาวพญาลิไทยเองซึ่งหรือแม่นางสาขาก็ได้แต่งงานมีสายสัมพันธ์กับคุณหลวงพ่องั่วจนมีลูกชายคนหนึ่งที่ในหลักฐานต่างๆพยายามฉายเห็นเลยว่าเริ่มมีเป็นราชวงศ์ที่มีความขัดแย้งกับราชวงศ์สุโขทัยหลักดั้งเดิมคือเทพาหุราชซึ่งเป็นลูกชายของน้องสาวพญาลิไทยแปลว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองตอนนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติที่มีอยู่3แก๊งหรือ3กลุ่มหลักๆที่ต้องเข้าใจกันคือกลุ่ม1มือกลุ่มลพบุรีกลุ่มที่2คือกลุ่มสุพรรณภูมิและกลุ่มที่3คือกลุ่มสุโขทัยที่อยู่ในเมืองสุโขทัยซึ่งไม่ใช่กลุ่มสุโขทัยที่แยกตัวมาอยู่ที่พิษณุโลกภายใต้การดำเนินงานหรือการบริหารจัดการโดยพระมหาธรรมราชาลีไทยกลุ่มนี้เอง3กลุ่มนี้เองจึงมีความสัมพันธ์กันที่เรียกว่าแย่งกันชิงอำนาจจะขอเล่าทีละกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างสายสุพรรณภูมิกับสายลพบุรีมีความขัดแย้งกันตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองแต่งงานกับเจ้าหญิงสุพรรณภูมิออกลูกมาเป็นชื่อราเมศวรราเมศวรถูกลุงตัวเองหรือพี่ของมารดาก
คุณหลวงพ่องั่วยึดอำนาจแล้วก็ครองกรุงศรีอยุธยาลาเมศวรก็ไปอยู่ที่ลพบุรีพอลูกของคุณหลวงพ่องั่วเจริญขึ้นเป็นยุพกษัตริย์แรกเรียกว่าทองลั่นลาเมศวรก็ยกทัพจากลพบุรีมาฆ่าลูกของคุณหลวงพ่องั่วทิ้งแล้วก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ขณะเดียวกันพอลูกของลาเมศวรขึ้นเป็นกษัตริย์ยึดอำนาจอีกแปลว่าช่วงเวลา50ปีของกรุงศรีอยุธยาตอนแรกนี่เองเป็นภาวะของการแข่งขันระหว่างแก๊งลพบุรีกับแก๊งสุพรรณภูมิลบกันแย่งชิงอำนาจกันจนราชธานีหรือความสำเร็จหรืออำนาจของกรุงศรีอยุธยาเริ่มมั่นคงจริงๆเมื่อกษัตริย์ที่ครองกรุงศรีอยุธยาชื่ออินทราราชาเป็นกษัตริย์อาณาจักรเริ่มมั่นคงขณะเดียวกันผู้พระองค์ที่มีความสัมพันธ์หรือยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยาได้แล้วเช่นคุณหลวงพ่องั่วก็ขยายอาณาจักรลงไปที่สุโขทัยพยายามไปแต่งงานมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับเจ้าหญิงสุโขทัยอินทราชาเมื่อเป็นกษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงสุโขทัยหลักฐานบอกเลยว่าเจ้าหญิงสุโขทัยจำนวนหนึ่งก็แต่งงานกับเจ้าชายของอยุธยาแม้กระทั่งแม่ชายาองค์หนึ่งของอินทราราชาที่มาจากสุพรรณภูมิก็เป็นเจ้าหญิงสุโขทัยลูกชาย3องค์อ้ายพญายี่พญาสามพญาของอินทราราชาก็แต่งงานกับเจ้าหญิงสุโขทัยช่วงเวลานี้เองจึงเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติการขยายอาณาจักรการลบการสงครามต่างๆตลอดจนการแต่งงานต่างๆเป็นการขยายอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาไปสู่ดินแดนภายในทวีปหรือเข้าไปครอบงำยึดอาณาจักรสุโขทัยแต่กระบวนการยึดตอนนี้อาศัยรูปแบบของการยึดที่เรียกว่าความสัมพันธ์ทางเครือญาติผ่านกระบวนการการแต่งงานอาจกล่าวได้ว่าราชสำนักกรุงศรีอยุธยาและราชสำนักสุโขทัยแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันเพราะมีการแต่งงานข้ามราชวงศ์กันระหว่างราชวงศ์สุโขทัยและอยุธยาสิ่งที่น่าสนใจคือว่าระหว่างลพบุรีกับสุพรรณบุรีก็ใช้ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและการแต่งงานแต่ภายหลังก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่าแย่งชิงอำนาจกันจน50ปีสายสุพรรณภูมิหรืออินทราราชายึดอำนาจตั้งราชวงศ์ที่กรุงศรีอยุธยาได้อย่างมั่นคงอินทราชาเองหรือสายสุพรรณก็อาศัยความแต่งงานกับสุโขทัยตลอดเวลาจนสุดท้ายเกิดความขัดแย้งในสุโขทัยเองจึงทำให้เกิดการแบ่งอาณาจักรสุโขทัยเป็น2 ส่วนคือพิษณุโลกและสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยาค่อยๆกลืนความสัมพันธ์สิ่งแรกที่เห็นคือ1ส่งลูกชายคือเจ้าสามพญาไปแต่งงานกับเจ้าหญิงสุโขทัยที่ชื่อว่าแม่นางสาขาเจ้าสามพญาแต่งงานกับแม่นางสาขานี่เองในหลักฐานจำนวนหนึ่งบอกเลยว่าพระองค์เริ่มย้ายศูนย์กลางไปปกครองอยู่ที่อยุธยาได้ย้ายศูนย์กลางการปกครองจากอยุธยาไปเริ่มปกครองที่สุโขทัยในฐานะราชบุตรเขยของกษัตริย์สุโขทัยตรงนี้เองจะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลาแรกของกระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์ทางเครือญาติจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการที่จะร้อยรัดดินแดนต่างๆตั้งแต่สุโขทัยอยุธยาและนาบริเวณโดยรอบเข้าด้วยกันและทั้งหมดนี้เองคือจุดกำเนิดความสัมพันธ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะในเวลาต่อมาเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้เองจึงเป็นรากหรือเป็นบรรสาแหลกของการเกิดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช